สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะรามาคิดดีไลฟ์ค่ะคู่มือสำหรับคุณแม่ในการดูแลลูกน้อยนะคะวันนี้เจอกับดิฉันตุ๊กตุ๋นรจเรศสุรการกศลเช่นเคยนะคะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะทุกๆวันศุกร์แบบนี้นะคะเราก็จะมีเนื้อหาประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคุณแม่ในช่วงของการตั้งครรภ์ตลอด40สัปดาห์นะคะเราจะดูแลครรภ์ของเราอย่างไรนะคะให้มีสุขภาพที่ดีค่ะซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมก็สามารถร่วมพูดคุยกับทางรายการของเราได้นะคะหลากหลายช่องทางกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์นะคะซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าเราก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตอบข้อซักถามนะคะคุณผู้ชมในรายการการสดๆคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยได้ที่หมายเลข02-354-7104-5 02-354-7104-5ฝากคำถามเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าจะทาง Facebook นะคะแฟนเพจของเรา www.facebook.com/ramachannel นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.ramachannel.tv www.ramachannel.tv 3ช่องทางคุณผู้ชมสามารถติดต่อเราได้เสมอเลยนะคะฝากคำถามรวมไปถึงการติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะหรือว่ามีประเด็นอะไรที่อยากจะให้เราหยิบยกมาพูดคุยกันก็ฝากทิ้งเอาไว้ได้เลยค่ะทั้ง3ช่องทางนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะประเด็นที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวที่หลายๆท่านนะคะถามไถ่กันมาค่ะไม่ว่าจะเป็นทางหลากหลายช่องทางอย่างที่ดิฉันได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเรื่องราวของไทรอยบางคนฟังแล้วบอกว่าเอ๊ะไทรอยเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเกินไปหรือเปล่าในความเป็นจริงแล้วค่ะการที่เราจะดูในเรื่องของไทรอยนี่นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ยังคงอยู่ใกล้ๆหรือว่าเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเรามีคนรอบตัวของเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเป็นไทรอยแล้วถ้าเกิดว่าไทรอยแล้วตั้งครรภ์เอ๊ะจะเป็นอย่างไรนะคะสาระในวันนี้ค่ะเราก็เลยจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับไทรอยนะคะถ้าเกิดภาวะผิดปกติในขณะที่ตั้งครรภ์นั้นจะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่าอุ๊ยมันไกลไปหรือเปล่าคุณแม่ไม่เป็นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทราบไว้ก็ดีค่ะไม่ควรที่จะละเลยนะคะเพราะว่าต่อมไทรอยนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อสมองของลูกน้อยของท่านนะคะแล้วก็มีวิธีการในการป้องกันหรือว่าการเตรียมตัวก่อนคลอดอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นตรงเรื่องนี้กันนะคะกับสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแต่ก่อนจะถึงสาระนะคะที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะในทุกๆวันศุกร์แบบนี้นะคะเรามีสกู๊ปดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับ Kid Life by Yourself เราจะไปติดตามกันค่ะในทุกๆวันศุกร์ Freestyle Friday ว่าจะพาคุณผู้ชมแล้วก็ลูกน้อยของท่านไปที่ไหนกันดีนะคะไปชมกันค่ะคิดดีไลฟ์ by yourselfสุดสัปดาห์แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่วางแผนจะเดินทางไปไหนกันหรือยังคะวันนี้ฟรีสไตล์ Friday ขอแนะนำสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนในวันหยุดกันค่ะวันนี้เราขอพาคุณพ่อคุณแม่ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหากเอ่ยชื่อคงไม่มีใครไม่รู้จักสวนสัตว์เขาดินวนาที่นี่มีกิจกรรมหลากหลายให้ได้ทำร่วมกันเช่นเรือปั่นลานน้ำพุและสนามเด็กเล่นหากมาแล้วไม่ได้ดูสัตว์เหล่านี้เช่นเสือขาวนกกระยางสีชมพูฮิปโปยีราฟก็ถือว่ามาไม่ถึงนะคะหากคุณพ่อคุณแม่มีโอกาสก็อย่าลืมพาลูกไปเที่ยวนะคะนอกจากได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วยังเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่คนในครอบครัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข้อแนะนำดีๆนะคะที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์เลยทีเดียวค่ะใครที่อยากจะพาลูกพาหลานไปเที่ยวที่ไหนนะคะต้องติดตามกันให้ได้ทุกๆวันศุกร์แบบนี้เรามีสกู๊ปดีๆมาฝากกันค่ะแต่ว่านอกเหนือจาก Freestyle Friday ที่นำมาฝากกันเป็นประจำแล้วนะคะในเรื่องของเทคนิคในการดูแลสุขภาพตนเองโดยเฉพาะคุณแม่ในช่วงของการตั้งครรภ์แบบนี้ก็จะมีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำในทุกๆวันศุกร์เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามคิดดีไลฟ์ขออภัยค่ะเราจะไปติดตามนะคะเรื่องราวของคิดดีแคร์กันค่ะเราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้มีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างไปชมกันค่ะคิดดีแคร์คุณแม่มือใหม่ที่เพิ่งคลอดลูกร่างกายต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีสิ่งที่คุณแม่มือใหม่ควรจะทำในช่วงพักฟื้นคืออะไร
วันนี้คิตตี้แคร์จะมาเผยเคล็ดลับให้ฟังกันนะคะสิ่งที่คุณแม่มือใหม่ควรทำหลังคลอดคือการพักผ่อนให้มากๆออกกำลังกายเบาๆที่สำคัญต้องรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุให้ครบถ้วนอาหารที่เหมาะสมสำหรับคุณแม่มือใหม่คืออาหารจำพวกเนื้อสัตว์นมถั่วเหลืองไข่ผักและผลไม้สดทุกชนิดที่สำคัญควรจะรับประทานอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของหมักของดองอาหารที่มีรสจัดอาหารสุกๆดิบๆควรงดรับประทานอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะอาหารเหล่านี้จะส่งผลต่อลูกน้อยโดยเฉพาะคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเด็กอาจจะท้องเสียได้นะคะแหมแล้วก็เทคนิคดีๆแบบนี้นะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราก็จะมีเรื่องราวประเด็นแบบนี้มาฝากกันเป็นประจำนะคะกับคิดดีแคร์ค่ะอย่างไรก็ลองนะคะชมแล้วก็นำไปปรับใช้ดูกันแล้วกันค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่าเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของไทรอยด์นะคะจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรอพวกคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะเก้าโมงเช้าเราจะมาเปิดคลินิกสามัญประจำบ้านเพื่อที่จะเพิ่มวัคซีนให้กับทุกคนในครอบครัวใน Happy Family พูดถึงงานก็เยอะยังมีเวลามาเล่นกีฬาอีกอ่ะก็มันเป็นอะไรที่ไม่ต้องใช้เวลามากชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเวลารอเวลาทำงานผมก็จะมาใช้เวลาที่นี่คุณหมอคะคุณแม่น้องเอ๋ยเนี่ยเป็นมะเร็งปากมดลูกตอนนี้รักษามาก็10ปีแล้วคือเราควรจะดูแลยังไงบ้างไม่ต้องไปกังวลกับมันนะครับก็ใช้ชีวิตอย่างที่เราพยายามบอกช่องเราก็3ออาหารอารมณ์แล้วออกกำลังกายก็น้ำในหูไม่เท่ากันหลายคนสงสัยมันมีน้ำในหูเราแล้วมันไม่เท่ากันยังไงในหูชั้นในของเราเนี่ยก็จะเป็นท่อแล้วในท่อนั้นก็จะมีแคลเซียมอยู่ถ้าวันดีคืนร้ายก้อนแคลเซียมเนี้ยหลุดก็จะทำให้การทรงตัวเราผิดปกติไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับหรือว่าหลอดเลือดอุดตันนะครับเกิดจากเรื่องของไขมันที่มันในร่างกายที่เยอะแล้วสะสมตัวเป็นเวลานานข้าวที่อยู่ในกลุ่มธัญพืชเนี่ยจะมีวิตามินสูงกว่าข้าวสารปกตินะครับเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้รายการอาหารที่สร้างสรรอาหารอร่อยเพื่อสุขภาพที่ดีได้ง่ายๆกับเชฟชุมพลแจ้งไพรอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าว 100% เป็นปริมาณน้ำตาลที่บริสุทธิ์มากนะครับการให้เกิดโรคเบาหวานน้อยเพราะใบชะพลูเนี่ยมีสมุนไพรทางยานี่เยอะมากท้องอืดท้องเฟ้อตาฝ้าฟางแก้หายได้หมดแล้วก็สำคัญที่สุดเป็นชาเนี่ยแก้โรคเบาหวานได้ด้วยโอ้โหนี่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าชาเนี่ยช่วยรักษาโรคท้องร่วงลำไส้อักเสบแก้โรคบิดนะเป็นเกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวโรคลำไส้โดยตรงเลยปรุงอาหารให้อร่อยสนุกกับการทำครัวเพื่อสุขภาพที่ดีๆครับพบกับเรา2คนได้ที่ Chef Table สุขภาพดีสร้างได้ครับที่นี่คือรายการดรามาโชว์ที่ให้ทั้งความสนุกสนานสาระประโยชน์ในการต่อสู้โรคด้วยการออกกำลังกายเกรงนะไม่เตะนะครับเริ่มต้นด้วยเวทีแรงดีด้วยการออกกำลังกายหลายรูปแบบและเราจะสืบสุขภาพด้วยความรู้และเสียงฮาจากนักสืบและปรัชญาของเราค่ะเจว่าน่าจะเป็นเท้าแชร์มากหมอคงอาจจะได้กินแห้วบ้างครับเบาหวานนี่ต้องน้ำตาลเยอะขนาดไหนถึงเรียกว่าเป็นเบาหวานครับไม่บอกเลยก็คือท่านี้ครับหมดเวลาค่ะผู้หญิงมาก็ถามไปอย่างนี้แหละปรัชญาทั้ง3ท่านนี้นะคะที่อดีตนะคะเคยมีสุขภาพที่ย่ำแย่มากหายได้ด้วยการวิ่งคุณผู้ชมคิดว่าเบอร์ไหนคะบ้า2ค่ะพบกันได้รามาโชว์ทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงที่นี่แล้วพบกันค่ะคิดดีไลฟ์ทอล์ก
เข้าสู่ช่วงที่2ของคิดดีไลฟ์นะคะในช่วงนี้ค่ะอย่างที่เกริ่นกันเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าวันนี้เรามีประเด็นเกี่ยวกับไทรอยด์ค่ะที่จะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะไทรอยด์กับคุณแม่ตั้งครรภ์สำคัญอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญมานั่งอยู่ข้างๆดิฉันเรียบร้อยแล้วค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชเจสว่างศรีภาควิชาสุติศาสตร์นริเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอสวัสดีครับอย่างที่เกริ่นกันเอาไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทรอยด์ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันนะคะในระหว่างการตั้งครรภ์อาจจะเกิดผลกระทบต่างๆกับทารกได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีวิธีการในการป้องกันความผิดปกตินี้ได้อย่างไรวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยไทรอยด์ในร่างกายเราเนี่ยตามปกติแล้วนะคะอาจารย์หมอคะเขามีหน้าที่อะไรคะต่อมไทรอยด์นี่เป็นต่อมไร้ท่อค่ะที่ใช้สร้างฮอร์โมนที่สำคัญก็คือไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยนะฮะมีความสำคัญมากนะครับเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการใช้พลังงานการเผาผลาญพลังงานในร่างกายไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เป็นโมเลกุลของโปรตีนสร้างแล้วก็ต้องใช้ไอโอดีนเป็นตัวสำคัญในการสร้างนะครับการเผาผลาญพลังงานเนี่ยสำคัญมากร่างกายจะทำงานเป็นปกติหรือไม่ปกติก็อยู่ที่ต่อมไทรอยด์ก็อยู่ที่ต่อมไทรอยด์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นระบบที่สำคัญในร่างกายของเราตามปกติอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในภาวะของการตั้งครรภ์ล่ะคะในช่วงของการตั้งครรภ์เนี่ยต่อมไทรอยด์หรือว่าไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมคะแล้วเปลี่ยนแปลงไปยังไงโดยในการตั้งครรภ์ปกตินะครับต่อมไทรอยด์จะถูกกระตุ้นให้ทำงานมากกว่าปกติอยู่แล้วด้วยฮอร์โมนของการตั้งครรภ์บางตัวซึ่งจะมีลักษณะของโมเลกุลเนี่ยใกล้เคียงกับฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมไทรอยด์อยู่แล้วก็จะทำให้ต่อมไทรอยด์นี่กระตุ้นถูกกระตุ้นให้ทำงานมากขึ้นแล้วก็จะต้องส่งไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยไปให้ลูกใช้ด้วยโดยเฉพาะในช่วง 3-4 เดือนแรกซึ่งไทรอยด์แกลนของเด็กเนี่ยยังไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองก็แสดงว่าไทรอยด์จากคุณแม่เนี่ยจะต้องถูกส่งผ่านไปยังลูกแต่ว่าจะอยู่ในช่วงของไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ที่สำคัญนะคะพอไตรมาสหลังก็ยังส่งไปอยู่แต่ว่าของลูกเองเนี่ยเริ่มทำงานได้แล้วคือเขาก็จะเริ่มสร้างของเขาเองแล้วล่ะคือเราก็จะมีให้เขาบ้างอีกส่วนหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงไตรมาส2แล้วก็3นอกจากนี้แล้วถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่แล้วถ้าเกิดว่าเกิดอาการผิดปกติของไทรอยด์ล่ะคะอาการที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะแสดงออกมาในทิศทางไหนแล้วก็จะเป็นเฉพาะในช่วงการตั้งครรภ์หรือว่ามันจะต้องเป็นตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์แล้วค่ะส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยมักจะเป็นคนที่เป็นโรคอยู่แล้วแล้วก็ตั้งครรภ์นะครับถามว่าไทรอยด์มันผิดปกติได้กี่แบบหลักก็มีแค่2แบบอันที่1คือทำงานมากไปอันที่2ก็คือทำงานน้อยไปนะฮะสองไม่มากไปก็น้อยไปแล้วอาการต่างกันยังไงคะสำหรับมากไปหรือว่าน้อยไปถ้ามากไปเอามากไปก่อนแล้วกันนะครับมากไปเนี่ยก็คือลักษณะเหมือนกับร่างกายก็จะโอเวอร์แอคทีฟหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกขี้ร้อนแล้วมีอาการรุนแรงได้ถึงขั้นนอนไม่หลับภาวะทางจิตอะไรเนี่ยตามมาได้หมดทุกอย่างก็คือเป็นลักษณะของร่างกายที่ถูกโอเวอร์ไดรฟ์ถูกใช้มากเกินไปถูกเร่งมากเกินไปเนื่องจากว่าพอฮอร์โมนไทรอยเยอะเนี่ยมันก็จะไปพุชไปเติมทำให้การใช้พลังงานการทำอะไรของร่างกายเนี่ยมันมากกว่าปกติในตรงทางตรงข้ามถ้าไฮโปหรือว่าไทรอยที่ทำงานน้อยร่างกายก็จะเฉื่อยชาขี้ง่วงขี้หนาวแล้วก็แบบอ่อนเพลียไม่มีแรงนะเพราะว่ามันเหมือนกับขาดไดรฟ์ที่มาพุชเราประมาณนั้นก็คือไม่มีฮอร์โมนที่มาทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้ดีค่ะซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดก่อนการตั้งครรภ์อยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่ผู้ที่ตั้งครรภ์เขาจะทราบของเขาดีอยู่แล้วหรือเปล่าคะหรือว่าบางคนก็ไม่ทราบเพิ่งจะมาส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมักจะเจอกลุ่มที่เป็นอยู่แล้วแล้วก็ตั้งครรภ์ที่มาดีเทคเจอระหว่างนักขันมีค่อนข้างน้อยกว่าะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรู้อยู่แล้วว่ารู้อยู่แล้วว่าตนเองเป็นไทรอยถ้าเป็นภาวะที่ไทรอยทำงานเยอะเนี่ยการตั้งคันจะตั้งคันได้เหมือนคนปกติเลยเพราะว่ามันไม่รบกวนการทำงานของไข่รังไข่ก็ตกปกติประจำเดือนปกติพวกนี้แต่ถ้าเป็นพวกไทรอยทำงานน้อยเนี่ยน้อยค่ะคือมีฮอร์โมนไทรอยน้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีประจำเดือนผิดปกติการตกไข่ก็มักจะผิดปกติไปด้วยกลุ่มนี้ก็จะมีบุตรยากกว่าถ้าถามว่า2กลุ่มนี้เราเจอกลุ่มไหนที่ท้องมากกว่ากันก็คือกลุ่มแรกกลุ่มพวกไทรอยด์ทำงานมากไทรอยด์เป็นพิษพวกนี้ก็จะเจอเยอะ
แต่ส่วนไทรอยด์ทำงานน้อยเนี่ยมักจะไม่ค่อยเจอหรือเจอน้อยหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยท้องหรือถ้าท้องก็แท้งง่ายเนื่องจากว่าร่างกายนี่ไม่พร้อมอยู่แต่ถ้าเป็นแบบเยอะเนี่ยสบายก็ยังมีบุตรได้ตามปกติใช่ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถึงจะเป็นโรคไทรอยด์ก็สามารถตั้งครรภ์ได้แต่ว่าต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เป็นพิเศษเราก็จริงๆแล้วก็คือเมื่อเราพบว่าคนไข้เป็นไทรอยด์เนี่ยเราก็จะต้องควบคุมนะถ้าไฮเปอร์ก็คุมให้มันน้อยลงง่ายๆนะฮะพูดแบบภาษาชาวบ้านถ้ามันทำงานน้อยไปก็ให้คอยฮอร์โมนทดแทนเข้าไปควบคุมให้อยู่ในระดับที่เราเรียกว่าอยู่ไทรอยด์คือระดับปกติอันนี้ดีที่สุดอาการของไฮเปอร์ไทรอยด์นี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์หมอบอกมาว่าเขาก็จะมีประจำเดือนตามปกติใช่ไหมคะส่วนใหญ่หรือมีมากกว่าปกติไม่ครับก็คือไข่ตกตามปกติก็จะมีประจำเดือนมีไซเคิลคล้ายๆคนธรรมดาไม่ได้มีอะไรแบบที่มันไม่ได้ดูอะไรว่าเป็นพิเศษอะไรไปมากกว่าเดิมแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะต้องดูแลเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ไทรอยด์ถือว่ามีความสำคัญต่อลูกในครรภ์อย่างไรบ้างคะมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดเลยโดยเฉพาะในไตรมาสแรกนะฮะถ้าไม่มีไทรอยด์หรือไทรอยด์ฮอร์โมนน้อยไปเนี่ยสมองเด็กมีปัญหาโอ้นะฮะคนคงไม่ใครอยากได้ลูกที่ปัญญาอ่อนหรือสมองมีปัญหาดังนั้นถ้าเป็นโรคอยู่ก็ต้องควบคุมให้ดีก่อนโดยเฉพาะไฮโปเนี่ยถ้าจัดท้องเนี่ยก็ต้องทำให้ตัวเองคือง่ายที่สุดก็คือกินฮอร์โมนกินฮอร์โมนไทรอยด์ให้แล้วก็รักษาระดับให้ดีอยู่นะฮะพอตั้งท้องแล้วเด็กก็จะมีปัญหาแสดงว่าถ้าเกิดว่าเป็นไทรอยด์แต่เป็นประเภทไฮเปอร์ก็สามารถตั้งครรภ์ได้ดูแล้วน่าจะปลอดภัยหรือว่าสมองน่าจะปกติได้ง่ายกว่าแบบประเภทไฮโปคือถ้าไฮโปต้องให้ทดแทนต้องให้ทดแทนแต่ถ้าไฮเปอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหานั้นแต่มันจะมีปัญหาอื่นโอ้เช่นพอตั้งครรภ์ไปแท้งก็ง่ายครรภ์ก่อนกำหนดก็ง่ายเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดแล้วก็ลกรอบตัวก่อนกำหนดนะฮะค่ะคลอดก่อนกำหนดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันมีเยอะสังเกตจากอาจารย์หมอบอกทุกอย่างเนี่ยพอไฮเปอร์ปุ๊บทุกอย่างจะก่อนกำหนดทั้งนั้นเลยมันก็ไฮเปอร์จริงๆไฮโปก็เป็นนะฮะก็คือหมายถึงว่าคลอดกำหนดนี่เกิดได้ทั้งคู่เลยค่ะนะคันเป็นพิษก็เกิดได้เยอะทั้งคู่นะลกลอกตัวกำหนดก็เกิดได้เยอะทั้งคู่คือหมายถึงว่าพอมันอะไรที่มันหลุดจากบาลานซ์ไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดได้หมดภาวะแทรกซ้อนมันจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือถ้าสมมุติว่ารู้ตัวว่าเราเป็นนะก็รีบฝากปรึกษาแพทย์ที่รักษาก่อนว่าจะท้องแล้วนะพอแพทย์อนุญาตปุ๊บพอท้องปุ๊บก็รีบฝากท้องเพราะบางครั้งเนี่ยยาที่คุณทานบางตัวเนี่ยในช่วงที่ไม่ท้องพอช่วงท้องอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะแล้วก็นอกจากปรับเปลี่ยนแล้วก็อาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพิ่มบรอยขึ้นหน่อยเพื่อรักษาระดับไทรอยด์ฟังก์ชันฮอร์โมนให้มันฮอร์โมนไทรอยด์นี่ให้มันอยู่ในระดับที่ดีตลอดการตั้งครรภ์ไม่มากไม่น้อยเกินไปดังนั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่เป็นไทรอยด์แล้วอยากจะตั้งครรภ์เนี่ยอย่างแรกคือ1ต้องปรึกษาแพทย์ที่ตนเองกำลังรักษาเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเรื่องไทรอยด์อยู่เพื่อขออนุญาตคุณหมอก่อนใช่ครับแล้วคุณหมอก็จะดูตามความเหมาะสมให้อีกครั้งนึงใช่มั้ยคะว่าช่วงระยะเวลาของการตั้งครรภ์เนี่ยคืออาการของโรคเนี่ยมันจะต้องนิ่งก่อนด้วยหรือเปล่านิ่งถูกต้องครับอยู่ในภาวะปกติเพราะเช่นอย่างไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการรักษาบางอย่างต้องกินสารกัมมันตรังสีซึ่งอันนี้ห้ามเลยนะสำหรับการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในระหว่างรักษานี้เขาก็จะบอกว่าห้ามท้องเพราะว่าสารกัมมันตรังสีเนี่ยมีเป็นทำให้ทำอันตรายต่อทารกในครรภ์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะแล้วพอให้สารกัมมันตรังสีเสร็จส่วนใหญ่จากไฮเปอร์หรือมากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นไฮโปก็ต้องมาเสริมให้พอดีก่อนนะพออยู่ในระดับยูไทรอยด์คือระดับนอร์มอลระดับปกติแล้วเนี่ยก็ท้องได้ต้องอยู่ในระดับปกตินานแค่ไหนคะส่วนใหญ่พอเข้าก็ท้องก็ท้องได้เลยเพราะปกติมันก็จะท้องก็ไม่ใช่ท้องได้เลยใช่ไหมฮะมันก็จะใช้เวลา 2-3 เดือนเนี่ยแล้วก็ปรับยาไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็ทั้งปรับยาแล้วก็จะพยายามตั้งครรภ์ก็จัดการไปก็รักษาระดับอาการตรงของตนเองให้นิ่งด้วยนะคะความผิดปกติของไทรอยด์ในช่วงตั้งครรภ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้นี่มีอะไรบ้างคะอย่างเช่นภาวะไทรอยด์เป็นพิษลักษณะสาเหตุของไทรอยด์เป็นพิษนี่จะเป็นยังไงไทรอยด์เป็นพิษนี่ลักษณะจะเป็นแบบไฮเปอร์คือทำงานเยอะนะฮะซึ่งมันเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เราเจอบ่อยก็คือเกรฟดิซีสเป็นลักษณะของออโตอิมมูนคล้ายๆ SLE
นะฮะมันจะมีตัวการกระตุ้นมีแอนติบอดีไปกระตุ้นให้ไทรอยด์นี่ทำงานเยอะอีกอันนึงก็คือพวกกลุ่มของไทรอยด์อักเสบนะมีไทรอยดิติสเป็นโรคส่วนใหญ่ก็เป็นจากร่างกายเราเองนี่แหละทำให้มีแอนติบอดีไปทำลายเซลล์ไทรอยด์พอแล้วมันก็จะมีไทรอยด์ฮอร์โมนหลุดออกมาเยอะโดยที่บางครั้งไม่ได้สร้างเยอะเลยแต่ไปโดนแอนติบอดีตัวนี้เข้าไปแอตแทกปุ๊บทำให้เซลล์มันปล่อยไทรอยด์ฮอร์โมนมันก็กลายเป็นไทรอยด์เป็นพิษได้เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่พอเราพบอาการหรือว่าเราสงสัยเราเจาะเลือดแล้วผิดปกติเราก็ต้องควบคุมไม่ว่าจะสาเหตุไหนนะฮะเราก็ต้องควบคุมให้มันอยู่ในลงมาในระดับปกติซึ่งในสมมุติว่าไทรอยด์เป็นพิษบางชนิดเนี่ยมองหน้าก็รู้นะครับจะมีตาโปนอังเกรฟดิซีสเนี่ยจะมีตาโปนเนื่องจากกล้ามเนื้อของตาเนี่ยจะขยายตัวออกเคยเห็นไหมฮะที่คนที่ตาดูแล้วน่ากลัวดูโปนขึ้นมานะกลุ่มนี้ก็ลองเจาะไทรอยด์ฮอร์โมนดูถ้าผิดปกติก็วินิจฉัยได้เลยมีเคยมีเพื่อนที่เป็นนักแสดงด้วยกันแล้วก็เฟดออกไปไม่ได้ทำงานในวงการก็ถ่ายเคยถามเพราะบอกว่าเขาเป็นไทรอยด์ก็จะมีลักษณะของตาโปนก็คืออันนี้คือเข้าลักษณะนี้นั่นเองนะภาษาอังกฤษหรือภาษาสัตว์ทางแพทย์เราเรียกว่าเกรฟดิซีสเป็นไทรอยด์เป็นพิษชนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าสามารถที่จะรักษาคงรักษาได้ใช่ครับก็มีให้ยาต้านไทรอยด์ได้ถ้าให้แล้วได้ผลดีก็ใช้ยาถ้าได้ผลไม่ดีก็กินไอโอดีนถ้ายังไม่ดีอีกตัดออกจริงๆแล้วเกิดจากการเขาขาดไอโอดีนแล้วคะไม่ใช่ครับการขาดไอโอดีนเนี่ยไม่คือขาดไอโอดีนหรือการแกว่งของไอโอดีนเนี่ยบางครั้งก็สงสัยว่าอาจจะทำให้เป็นสาเหตุแต่ถ้าขาดไอโอดีนส่วนใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มไฮโปเนื่องจากว่าไม่สามารถจะสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนได้อย่างที่พูดทีแรกแล้วว่าต้องใช้ไอโอดีนในการผลิตไทรอยด์นะถ้าในบางประเทศหรือในกลุ่มคนบางกลุ่มหรือบางตำแหน่งที่มีอาหารที่มีธาตุไอโอดีนน้อยจะมีปัญหานะสมัยของเรานี่ก็คือทางอีสานคือทางด้านติดทะเลเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าอาหารทะเลก็มีเกลือจากทะเลก็มีไอโอดีนอยู่แต่เดี๋ยวนี้เราใส่หมดนะเราเกลือเราจะเสริมไอโอดีนให้หมดเลยไม่ว่าจะทะเลไม่ทะเลเนี่ยเพราะว่าเพื่อมันให้มันกระจายไปทั้งประเทศนะฮะแล้วทุกคนกินเกลือเนี่ยก็ได้ไอโอดีนไปด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายของทางกระทรวงนี่เขาจะแอดเพิ่มไอโอดีนเนี่ยลงไปในเกลือนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าดีมากเนื่องจากว่าไอ้ขาดไอโอดีนเนี่ยมันสำคัญที่ไตรมาสแรกด้วยเพราะไตรมาสแรกยังไม่รู้ตัวว่าท้องก็ยังไม่ทันจะเสริมอะไรแต่ว่าถ้าเราได้จากอาหารอยู่แล้วมันก็ถือว่าโอเคใช่ครับนะแล้วก็วิตามินที่เราให้คุณแม่ทานเนี่ยนะที่กินโอบิมินกันเนี่ยนั่นก็มีไอโอดีนอยู่ด้วยอันนี้เราใส่หมดครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาส่วนในท่านที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเด็กแรกเกิดเราจะรู้ไหมว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นนะฮะในคนไข้ที่ปกติทุกอย่างไม่มีโรคเลยนะก็ไม่ต้องกังวลนะครับอย่างที่รามาธิบดีเนี่ยเด็กแรกเกิดทุกคนเราจะเก็บเลือดจากสายสะดือทารกเนี่ยส่งไปดูไทรอยด์อยู่แล้วเพราะว่าสำคัญมากถ้าสมมุติว่าเป็นไทรอยด์ต่ำโดยที่เราไม่ได้ดีเทคก่อนนะถ้าเราทิ้งไว้เด็กมันจะอ่อนแต่ถ้าเราให้ไทรอยด์ฮอร์โมนเด็กเด็กปกติ อันนี้มันสำคัญขนาดนั้นแล้วอ่อนกับไม่อ่อนนี่ผมว่าปัญญาอ่อนกับเด็กปกตินี่มันต่างกันมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการตรวจอันนี้ที่รามาธิบดีเราตรวจมานานแล้วครับถึงแม้เราจะเจอไม่เยอะสมมติว่า1ในหมื่นอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องตรวจแต่ก็เพราะว่าถึงเพราะสำคัญเพราะยอมสีที่จะเสียอีก 9,000 กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นรายที่ปกติซึ่งเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์เพื่อที่จะดีเทคให้ได้สักคนนึงแล้วเราก็รักษาเขาเนี่ยถือว่าคุ้มค่าครับแต่ถ้ามองในแง่ธุรกิจบอกว่าอาจจะไม่คุ้มอาจจะไม่คุ้มแต่ถ้ามองในแง่ชีวิตนะก็ต้องบอกว่าคุ้มมากนะครับเราทำมานานแล้วครับน่าจะเกิน10ปีนะฮะก็คือเมื่อแรกคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็จะนำเลือดเลือดที่ทารกที่สายสะดือเนี่ยไปตรวจเลยนะก็จะเข้าแลบทุกรายทุกรายครับที่คลอดที่รามาธิบดีเราก็จะได้ทราบว่าน้องก็จะมีอาการไทรอยด์หรือเปล่าซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นไทรอยด์แล้วไม่ได้หมายความว่าลูกจะไม่เพราะว่าไทรอยด์เนี่ยในบางท่านเนี่ยลักษณะเป็นเราเรียกว่าไม่มีอาการคือเป็นน้อยๆสับคลินิคอลไม่ได้แสดงอาการแบบที่เราพูดตะกี้ออกมาขี้ร้อนขี้หนาวเคยพบไหมคะว่าแบบสมมติอย่างที่คุณหมอบอกว่าสักพันรายอาจจะมีสักหนึ่งอันนี้การจะต้องถามคุณหมอเด็ก
อ๋อคุณหมอเด็กจะเป็นคนที่ไปที่คุณหมอเด็กเพราะว่าคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็สูหมอสูก็โอเคแต่ว่าผลอันนี้จะไปที่เด็กทุกคนว่าไอ้เด็กปกติอันนี้ก็จบแต่ถ้าไม่ปกติปุ๊บเขาต้องเอาเข้ามาดูทันทีแล้วถ้าเกิดว่าคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นไทรอยด์ล่ะคะลูกมีโอกาสที่จะเป็นไทรอยด์ตามกรรมพันธุ์หรือเปล่ามันส่งถึงกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์นี้ไม่ค่อยมีใครพิสูจน์ได้แต่ยาที่กินเนี่ยทำให้เกิดไทรอยด์ต่ำในเด็กได้เช่นคุณแม่ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษแล้วทานยาต้านไทรอยด์อยู่เนี่ยถ้าอาจจะมีส่งผลไปที่ทารกได้ทำให้ไทรอยด์ทารกเนี่ยทำงานได้ไม่ดีก็เมื่อถ้าเกิดมาปุ๊บเราก็ถ้าดีเทคได้เราก็ให้ฮอร์โมนไปก็จบเพราะฮอร์โมนไทรอยด์นี่มันถูกมากนะครับไม่ใช่ของแพงด้วยเป็นเม็ดเนี่ยทานได้ทุกวันนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะดูแลได้ถ้าเกิดว่าทราบอยู่แล้วว่าคุณแม่เป็นไทรอยด์นะคะวิธีการในการรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษขณะตั้งครรภ์จะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วยาไทรอยด์จะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือไม่ยาตะกี้พูดไปแล้วพูดไปแล้วเอาเป็นไทรอยด์เป็นพิษเรื่องไทรอยด์เป็นพิษนะครับขณะตั้งครรภ์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้ยาค่ะยาบางตัวที่ให้ตอนที่ไม่ได้ตั้งครรภ์เนี่ยพอตั้งครรภ์ก็จะอาจจะปรับเปลี่ยนค่ะแต่โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกแล้วพอเปลี่ยนไตรมาสก็อาจจะกลับไปยาเดิมก็เป็นไปได้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่คุณหมอนะครับเพราะว่ายาบางตัวก็มีผลมากผลน้อยแตกต่างกันไปนะฮะส่วนเรื่องการให้ไอโอดีนเนี่ยไม่ให้ระหว่างตั้งครรภ์นะฮะถ้าคิดว่าให้ยาแล้วควบคุมไม่ได้อาจจะต้องผ่าตัดเอาต่อมไทรอยด์ออกไปแล้วให้ฮอร์โมนเข้าไปแทนเสริมให้พอดีพอดีคือในเมื่อมันเราไม่สามารถจะคอนโทรลด้วยยาแอนตี้ไทรอยด์ให้มันทำงานลดลงได้ต้องเอาออกก็มีการผ่าตัดได้ในส่วนใหญ่จะทำในไตรมาสที่2ไตรมาสที่2ก็คือ4ถึง6เดือนประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าไทรอยด์เป็นพิษแต่ว่ายังอยู่ในช่วงการให้นมบุตรล่ะคะสามารถที่จะให้ได้ตามปกติไหมคะได้ครับไม่มีปัญหายาต้านไทรอยด์กินระหว่างให้นมบุตรก็ได้เพราะว่าถือว่ามีปริมาณน้อยมากไม่มีผลต่อเด็กค่ะอันนี้มาจากคำถามจากทางบ้านบ้างดีกว่านะคะตนเองเป็นไทรอยด์มาได้2ปีกว่าค่ะแล้วก็ยังไม่หายตอนนี้เนี่ยคุณหมอให้ลองยศลดยาลงนะคะเหลือวันละเม็ดแต่ว่ามีแพลนจะมีลูกคนที่2ค่ะอายุตอนนี้ปาเข้าไปจะ40แล้วไม่ทราบว่าจะมีลูกได้หรือเปล่าถ้าคอนโทรลควบคุมไทรอยด์ได้ดีนะฮะก็ไม่น่ามีปัญหาครับ อยู่ที่คุณหมอคอนโทรลให้ดีพอเข้าสู่ที่เราเรียกว่า euthyroid state คือสเตทที่เป็นไทรอยด์ปกติเนี่ยก็ตั้งครรภ์ได้ครับแต่จะยากอาจจะยากอย่างอื่นเช่นอายุที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าถามว่ามีโอกาสสำเร็จไหมมีโอกาสสำเร็จเยอะมากครับโดยเฉพาะอย่างเงี้ยมีลูกมาแล้วนั่นแสดงว่าไม่น่ามีปัญหาสามารถที่จะมีได้อีกใช่ครับนะคะอ่ะอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับไทรอยด์ค่ะแต่ว่าเป็นคำถามที่เห็นแล้วก็เห็นเยอะมากตามอินเทอร์เน็ตนะคะรวมไปถึงวันนี้ก็มีคำถามนี้มาด้วยกินยาคุมฉุกเฉินมาเยอะถ้าตอนนี้อยากมีลูกจะกลายเป็นคนมีลูกยากจริงไหมกินยาคุมฉุกเฉินแล้วเนี่ยไม่เคยทานยาคุมฉุกเฉินมาแต่ว่าทานมาเยอะเหมือนกันคือตุ่นก็เคยอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วยาคุมฉุกเฉินเนี่ยไม่ควรที่จะในชีวิตนี่ไม่ควรที่จะทานเกินกี่ครั้งถ้าจำไม่ผิด2หรือ3ครั้งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยแนะนำการใช้วิธีคุมกำเนิดแบบนี้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่ายาคุมฉุกเฉินนี่มันเป็นฮอร์โมนชนิดโดสสูงนะฮะซึ่งอาจจะทำมีผลเสียอย่างอื่นนอกจากการตั้งครรภ์เช่นเลือดออกผิดปกติประจำเดือนนี่คุณจะอาจจะปั่นป่วนไปเลยเป็นไม่ได้นะก็ไม่ค่อยแนะนำนอกจากว่ามันจำเป็นจริงๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีอื่นที่ง่ายกว่าก็คือการใช้ถุงยางอนามัยนะฮะพกติดไว้ไม่มีไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่ถ้าต้องการใช้ก็มีใช้อย่างเงี้ยโอเคจะได้ไม่ต้องไปนั่งใช้วิธีอื่นซึ่งมันทำให้ระบบของร่างกายมันบวมแปรนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าทานมาเยอะแล้วจะท้องถ้าเกิดว่าหยุดไปแล้วเคยส่งผลกระทบมันจะส่งผลกระทบในระยะยาวคงไม่มีขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท้องแล้วกินเข้าไปเนี่ยอาจจะมีผลแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นในรอบนั้นก่อนท้องไม่น่ามีเพราะยาก็หายไปแล้วเพราะยาที่กินก็จะถูกเมตาบอลไลซ์ถูกทำลายไปขับออกจากร่างกายไปแล้วมันก็ไม่มีผลยาวนานไม่เหมือนยาฉีดคุมกำเนิดซึ่งอันนั้นมันอยู่ในร่างกายเราตลอดเวลาค่อยๆรีลีสมาในแต่นั้นก็ระดับต่ำเราก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เอาละค่ะอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็น
ลากหลายคำถามนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเราจะมาร่วมพูดคุยกับอาจารย์หมอต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไทรอยด์ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะแฮปปี้แฟมิลี่เสาร์นี้ไม่ใช่รายการอาหารนะคะแต่ว่าดิฉันมีนัดทานข้าวกับหนุ่มหน้าตีสุดหล่อค่ะดูสิกินไม่หยุดเลยไม่ได้สนใจเลยเนี่ยแต่ว่าแท็กเป็นคนจ่ายเงินนะคะผมมีอยู่120ครับไม่ได้เลยจะพร้อมเป็นคนจ่ายพี่ต้องไปห้องน้ำแล้วพี่ไม่ไหวจริงพี่ต้องจ่ายครับบทสรุปจะเป็นยังไงติดตามนะคะแฮปปี้แฟมิลี่ค่ะโอ้ยพี่ไปแล้วไม่ได้แล้วพี่ต้องไปห้องน้ำพี่ทนไม่ไหวไม่ไหวแล้วพี่หมอโยโยโยใครจะทำอะไรทำที่ไหนทำเมื่อไรทำยังไงก็ทำไปใครจะดูอะไรดูที่ไหนดูเมื่อไรก็ดูไปแต่อย่าลืมดูรายการบ๊อบปกรณ์อ่อนทัวร์ก็สุขใจจ่ายเสาร์ที่15มีนาคมนี้บ่ายโมงตรงนั่นไงทางระมัดชาแนลห้ามพลาดคุณลุงคนนี้มาได้ไงเนี่ยฮะโยแมนแล้วสาวนี้พลาดไม่ได้นะครับกับรายการรอบทีมแชร์แล้วจะได้พบกับเหล่าเสือเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสือดาวเสือชีต้าเสือป่าเสือผู้หญิงนะครับแล้วก็เหล่าบรรดาเสือนั่นเองนะฮะวันเสาร์นี้21นาฬิกา30นาทีนะครับกับรายการเราที่จะมาตอบทุกคำถามของวัยรุ่นและทุกปัญหาของวัยรุ่นนั่นเองนะฮะก็ห้ามพลาดเด็ดขาดครับที่คือวิชา24และ29นั่นเองครับเดี๋ยวเราต้องขอตัวแป๊บนึงนะฮะเราต้องไปซ้อมคำรามนึงนะครับว้าวนะการดื่มสุราเป็นอันตรายต่อสุขภาพนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดตับแข็งพอเป็นตับแข็งแล้วก็จะเกิดมะเร็งตับตามมามะเร็งตับจากการดื่มสุราก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่คร่าชีวิตเราไปโอ้รู้สึกแย่มากเลยรู้สึกแย่โอ้ถ้าเป็นมะเร็งคงจะตายแน่แล้วเนาะคันเนี้ยแต่มะเร็งตับก็สามารถหายได้เช่นกันติดตามชมได้ในรายการโฮปสัปดาห์นี้นะครับรามาโชว์อาทิตย์นี้พบกับความสนุกสนานในเวทีแรงดีกับยิมนาสติกลีลาเป็นการนำการเต้นรำและยิมนาสติกที่อาศัยดนตรีประกอบมารวมกันและสืบปริศนาที่3นักสืบต้องมาหาให้ได้ว่าใครคือเจ้าแม่3อตัวจริงที่อายุ76ปีแล้วยังแข็งแรงเหมือนสาวๆอีกทั้งยังเป็นแชมป์ฮูลาฮูปอีกด้วยจะบอกว่าแม่ยังสวยขนาดนี้ลูกจะขนาดไหนอย่างนี้เลยชื่อจุ๊บจอยมี2คน12ตัวอยากให้โชว์กันเล่นให้ดูหน่อยพร้อมกันเหรอเชื่อได้ไหมคะเออมันจะต้องเห็นสรีระด้วยใครอยากแข็งแรงในวัย70กว่าต้องชมกรามาโชว์วันอาทิตย์นี้1ทุ่มตรงแล้วคุณจะสุขภาพดีไปกับเราเฮ้ยทำได้ได้ได้ชอบให้แม่มาขอแดดเน่ทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงที่กรามาชาแนลคิดดี Q&A กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะแล้วก็เรายังคงอยู่กับอาจารย์หมอนะคะเพื่อที่จะร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะไทรอยกับคุณแม่ตั้งครรภ์สำคัญอย่างไรนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเรายังคงอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชเจสว่างศรีภาควิชาสุติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะอาจารย์หมอคะเราคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันถึงเรื่องของไทรอยด์ไทรอยด์ก็มีทั้ง2ประเภทก็คือทั้งไฮเปอร์ที่มากเกินไปหรือว่าไฮโปที่น้อยเกินไป เราคุยกันถึงมากเกินไปมาพอสมควรละน้อยเกินไปตอนนี้เราก็พอจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรยังไงบ้างนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะก่อให้เกิดอาการต่างๆที่ตามมาอย่างเช่นคันเป็นพิษซึ่งจะเกิดได้ทั้ง2แบบเลยมั้ยคะอาจารย์หมอคะทั้ง2ชนิดเปิดเกิดเปอร์เซ็นต์ของการเกิดอัตราเสี่ยงเนี่ยสูงขึ้นทั้ง2ชนิดนะครับแล้วก็เป็นได้แบบรุนแรงด้วยอ๋อรุนแรงเป็นคันเป็นพิษแบบรุนแรงได้ด้วยนะรุนแรงแบบว่าต้องรีบคลอดเด็กก็จะตัวเล็กก็จะมีปัญหาอยู่แล้วนะก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราต้องระมัดระวังเวลาที่คนไข้มาคลอด
มาฝากท้องเราจะต้องคอนโทรลเรื่องไทรอยด์เนี่ยให้ดีนะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่านอกจากคันเป็นพิษแล้วเนี่ยอีกการที่น่ากลัวก็คือโรคลอกตัวก่อนกำหนดแล้วโรครอกตัวก่อนกำหนดนี่อาการของมันมันจะเป็นในลักษณะคุณแม่ก็จะมาด้วยปวดท้องปวดแข็งเลยอันนี้จะเกิดตอนอายุครรภ์ประมาณไตรมาสหลังๆส่วนใหญ่นะฮะซึ่งถ้าเกิดแล้วมันอันตรายโดยเฉพาะเด็กเนี่ยมักจะไม่ได้เลี้ยงหรือเสียชีวิตนะครับเพราะว่าโรคเนี่ยมีหน้าที่ส่งออกซิเจนไปให้ลูกเมื่อไหร่มันลอกตัวสุดที่ลอกตัวนั้นมันจะทำงานไม่ได้แล้วมันก็จะมีเลือดออกมาคุณแม่เองก็จะมีปัญหาปวดท้องมีเลือดแข็งตัวผิดปกติโอ้คันนี้มาเป็นเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ไทรอยที่มาหาเราเนี่ยเรามักจะดูแลได้ดีนะเพราะว่าเนื่องจากการคอนโทรลไม่ยากมากนะฮะไม่ยากมากสามารถที่มักจะเกือบทั้งหมดมักจะคอนโทรลได้ดีมีน้อยรายมากที่คอนโทรลไม่ได้แล้วเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าไทรอยสตอร์มก็คือภาวะที่มีไทรอยถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วในปริมาณสูงๆอันนี้อันตรายแม้อาจจะถึงแก่ชีวิตของคุณแม่ได้ด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นอันที่เรากลัวที่สุดเลยในคนท้องที่เป็นไทรอยด์เนี่ยถ้าบอกไทรอยด์สตอร์มนี่หมอสูหน้าเปลี่ยนสีทันทีนะครับเพราะว่าคนอาจจะไข้สูงหัวใจเต้นเร็วมากแล้วก็อาจิเตตคือแบบลุกลี้ลุกลนคือสั่นไปหมดทั้งตัวประมาณนั้นอันนี้จะมาจากอะไรเป็นสาเหตุคะหรือว่าอยู่ๆจะเป็นก็สามารถที่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์ที่คอนโทรลได้ไม่ดีแล้วเกิดอีพิโซดแบบนี้ออกมานะอันนี้น่ากลัวเพราะอีพิโซดแบบนี้มันจะเกิดตอนใกล้คลอดด้วยเพราะว่ามันมีอะไรกระตุ้นหลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดมาทีนึงเนี่ยเราอันนั้นเราต้องดูแลคุณแม่อย่างดีแล้วคุณลูกเนี่ยอาจจะต้องเป็นที่สองละเพราะว่าคุณแม่อาจจะไปซะก่อนถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ดีน่าจะต้องคอนปรึกษาคุณหมอทางอายุรกรรมไทรอยด์มาคอนโทรลให้ดีนะให้ยาแต่ต้องใช้ยาหลายตัวบางทีต้องใช้ยาเพื่อให้หัวใจเนี่ยเต้นช้าลงเลยเพราะบางทีเต้นเกือบ200เนี่ยนะฮะคุณแม่จะแย่ซะก่อนนะแล้วก็เรื่องไข้นะแล้วก็พยายามที่จะเอาไทรอยด์ลงให้เร็วที่สุดนะแล้วก็เพื่อจะทารกก็จะได้ไหวด้วยถ้าเกิดว่าเป็นไทรอยด์จำเป็นต้องผ่าคลอดไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่คลอดธรรมชาติก็ได้ไม่จำเป็นหรอกครับนะฮะถ้าคอนโทรลได้ดีนะครับถ้าคอนโทรลได้ดีเนี่ยคนไข้อยู่ในภาวะไทรอยด์ปกติเนี่ยคลอดได้ตามปกติดังนั้นเราจะมีวิธีการในการป้องกันตนเองไหมคะในเรื่องของการที่ในระหว่างการตั้งครรภ์ทั้งหมดของคุณแม่ไทรอยด์ที่จะคุมให้อยู่ในภาวะปกติถ้าเป็นไฮเปอร์ถามคุณหมอก่อนอย่างที่ว่าจะท้องนะครับคอนโทรลให้ดีก่อนเราบอกเลยว่าถ้าคอนโทรลได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสตอร์มหรือเกิดความภาวะแทรกซ้อนเนี่ยแทบเท่าคนปกติเลยนะฮะอันนี้ก็คือความสำคัญของการรักษาตัวเองแล้วก็ฝากครรภ์แต่เนิ่นๆแล้วเมื่อฝากครรภ์แต่เนิ่นพอบอกคุณหมอปุ๊บคุณหมอสองท่านคือหมอไทรอยด์และหมอสูก็จะร่วมมือกันปรึกษากันแล้วก็ให้การดูแลนะแต่ถ้าเราเป็นแล้วเราปล่อยปละละเลยทิ้งไว้ยากินมั่งไม่กินมั่งหมอหามั่งไม่หามั่งท้องก็บอกไม่ก่อนจะบอกก็นู่น 7-8 เดือน อันนั้นคุณเสี่ยงแหละนะเสี่ยงที่จะเกิดไทรอยด์สตอร์มแล้วอาจจะเสี่ยงถึงแก่ชีวิตได้ อันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีส่วนเรื่องไฮโปเนี่ยจริงๆแล้วมันแทบไม่ต้องป้องกันง่ายๆคือทานอาหารที่ครบหมู่นะฮะเพื่อให้ได้ไอโอดีนที่พอเพียงนะจริงๆก็อย่างเรากินเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไอโอดีนมากพูดตรงๆน้ำปลาเนี่ยก็มีง่ายๆเพราะเราคนปัจจุบันเนี่ยน่าจะทานเค็มนะฮะถ้าทานเค็มส่วนใหญ่ไอโอดีนน่าจะเหลือเฟือนะฮะก็ทานอาหารที่ครบหมู่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จะไฮโปไทรอยหรือที่ลูกจะมีปัญหานะฮะแต่ถ้าเราคิดว่าเรามีอาการอย่างที่พูดมาตะกี้เนี่ยไฮโปไทรอยก็พวกเฉื่อยชานะฮะหัวใจก็ดูเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียง่ายสงสัยเจาะเลือดแป๊บเดียวก็รู้ครับสามารถวินิจฉัยได้ด้วยความรวดเร็วนะเจาะเลือดจริงไม่กี่ชั่วโมงผลก็ออกไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เร็วก็การให้ไทรอยด์เข้าไทรอยด์ฮอร์โมนเข้าไปก็จะช่วยป้องกันทุกอย่างได้หมดในครั้งเดียวอันนี้คือ เรื่องของการป้องกันและการดูแลตลอดอายุของการตั้งครรภ์แต่ถ้าเกิดว่าเกิดภาวะฉุกเฉินหรือว่าอะไรแทรกซ้อนในแต่ละอย่างเนี่ยเราจะมีวิธีการในการรักษาเฉพาะอาการแล้วมีโอกาสที่เด็กจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้หรือไม่ยังไงคะก็ต้องง่ายที่สุดก็วิ่งไปหาหมอก่อนเลยครับถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเนี่ยไข้มามีไข้สั่นมือไม้สั่นไปหมดใจเต้นเร็วร้อนเหงื่อแตก
นี่ก็กลุ่มของไฮเปอร์นะก็ต้องรีบไปคอนโทรลคือถ้าเกิดว่าอยู่ๆเกิดอาการนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงตั้งครรภ์ในไตรมาสไหนถ้าเกิดอาการนี้รู้สึกว่ามีปัญหาหรือมากเกินไปเนี่ยรีบพบแพทย์ก่อนรีบพบแพทย์ก่อนนัดได้เลยครับผมบอกแล้วว่าการวินิจฉัยมันไม่ได้ยากอะไรเจาะเลือดแป๊บเดียวก็ทราบการรักษาก็ไม่ได้ยากมากคือเมื่อเจาะเลือดเราจะทราบเลยใช่ไหมคะว่าไทรอยด์เราขึ้นหรือเปล่าไทรอยด์ฮอร์โมนจะพุ่งปรี๊ดไปเลยแล้วก็ไทรอยด์สติมูเลติ้งฮอร์โมนมันก็จะต่ำเลยเกินเท่าไหร่คะถือว่าสูงโดยปกติมันจะมีค่าปกติมีค่าปกติของเขาอยู่แล้วใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่ามันพุ่งปื๊ดขึ้นมาเนี่ยใช่ละคือแลบนี่เขาจะเขียนมาเลยครับ critical บอกว่ามันสูงมากนะเขาจะโน้ตมาให้เราเลยครับว่าเนี่ยผิดปกติอันนี้ก็ต้องเป็นให้คุณหมอไทรอยด์ดูแลจริงๆเลือดใครเจาะก็ได้ครับแต่พอออกมาผิดปกติปุ๊บเราก็จะเชิญคุณหมอไทรอยด์เนี่ยมาร่วมรักษาด้วยกันอย่างถ้าเป็นขนาดนั้นแล้วเนี่ยคงต้องแอดมิดคนไข้ไว้ในโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ดูแลร่วมกันจนกว่าการคอนโทรลจะดีนะแล้วก็เราก็ช่วงนั้นเราก็จะประเมินเด็กในทารกในท้องไปด้วยว่าได้รับปัญหามีผลกระทบอะไรหรือเปล่าตัวเล็กไปไหมอะไรหรือมีปัญหาอะไรไหมนะครับค่ะอันนี้ก็คือเราก็จะทราบล่วงหน้าอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีอาการไข้หรือว่ามีอาการหนาวสั่นแล้วมีอาการอะไรได้อีกคะที่สามารถจะเกิดได้ในช่วงของการแทรกซ้อนมันจริงๆไทรอยด์ที่สูงเนี่ยมันมีอาการได้ทุกระบบของร่างกายเลยด้วยซ้ำไปแม้กระทั่งอาการทางจิตนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันเป็นตัวควบคุมแทบจะทุกการทำงานของระบบในร่างกายระบบประสาทด้วยระบบหัวใจหลอดเลือดทุกอย่างอาการทางจิตคืออะไรยังไงคะก็มีได้หลายอย่างครับตั้งแต่นอนไม่หลับหรือว่าพอเริ่มมีหลอนๆอะไรประเภทนี้นะครับก็ได้หมดนะครับแต่ถ้าไข้สูงเนี่ยชัดไข้สูงแต่ไข้สูงนี่มันไม่ใช่ว่าเป็นไทรอยด์อย่างเดียวนะครับต้องดูโรคอื่นด้วยที่มันคอมมอนที่มันเจอบ่อยติดเชื้อเป็นนิวโมเนียเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ดูตรวจร่างกายอย่างอื่นร่วมด้วยถ้าสงสัยแล้วการตรวจไม่ยากซึ่งเราก็จะมีวิธีการในการวินิจฉัยหรือว่าการตรวจอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลคุณแม่ในช่วงของการตั้งครรภ์เมื่อสักครู่นี้คือเราคุยนั่นคือไฮเปอร์แล้วถ้าเป็นไฮโปก็คือน้อยเกินไปถ้าน้อยเกินไปเนี่ยอาการต่างๆก็อย่างที่อาจารย์หมอบอกมันก็จะมีแบบเฉยชาแล้วสมองของลูกจะทำงานน้อยเหรอคะแล้วอย่างนี้คือการ develop การพัฒนาของสมองของการเจริญของสมองเด็กโดยเฉพาะในช่วงต้นเนี่ย0ถึง12สัปดาห์เนี่ยต้องใช้ไทรอยด์ฮอร์โมนบอกเลยถ้าไม่มีมันจะไม่มีการเจริญและการพัฒนาเขาจะมีชื่อในภาษาฝรั่งภาษาแพทย์ไปเลยนะฮะเด็กพวกนี้คลอดมาแล้วเรียกว่าครีตินิซึมเด็กจะปัญญาอ่อนตัวเล็กมีปัญหานู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะซึ่งพวกนี้ชัดเจนนะถ้าคลอดออกมานี่เรามองแป๊บเดียวก็รู้ว่าใช่ไม่ใช่ะนะฮะซึ่งอันนี้มันน่าเสียดายถ้าเกิดขึ้นน่าเสียใจถ้าเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันป้องกันได้นะถ้ารู้ก่อนแค่ให้ไทรอยด์ฮอร์โมนง่ายๆวันหนึ่งไม่กี่สลึงเนี่ยะนะก็เด็กก็เป็นปกติแล้วนะฮะนี่อันนี้เป็นอันที่ไม่ควรเกิดจริงๆไม่ควรเกิดเลยมันจะต้องไม่เกิดควรจะเป็นศูนย์น่ะผมก็ไม่เห็นมานานแล้วนะฮะว่ามันมีก็แต่ว่าก็อย่าให้มีนะถ้ามีมันไม่ดีเลยดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโรคไทรอยด์ก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ได้นะคะตามปกติคือถ้าเกิดว่าเราควบคุมอาการต่างๆให้อยู่ในภาวะปกติก็สามารถที่จะดำเนินการตั้งครรภ์ไปได้ตลอดเพื่อที่จะไม่ให้เราเนี่ยสามารถที่จะก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนถ้าเราคิดว่าเราดำเนินภาวะมาตามปกติอย่างอาการครรภ์เป็นพิษเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดได้เหมือนกันกับคนไม่เป็นไทรอยด์ก็เกิดได้อยู่แล้วอย่างครรภ์เป็นพิษอ่อนๆเนี่ยก็ 5%ห้าคนในร้อยก็เป็นอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องมีโรคอื่นเลยเอ๊ะอาจารย์หมอคะแล้วคันเป็นพิษเรารักษาหายได้ไหมคะคันเป็นพิษรักษามีวิธีเดียวครับให้คลอดหายเลยหายเลยแต่ว่าปัญหาก็คือว่าอายุคันเท่าไหร่ที่เกิดนั้นน่ะสำคัญต้องอายุคันเท่าไหร่ดียิ่งเยอะยิ่งดีคือสมมติว่าคุณเป็นตอนใกล้คลอดเนี่ยมันง่ายมากเราก็ให้คลอดเลยคลอดเมื่อไหร่อาการพวกนี้มันจะหายไปภายในไม่กี่วันเองทุกอย่างทั้งหมดเคลียร์หมดเลยอาการของคันเป็นพิษเราจะทราบได้ยังไงคะว่าอันนี้แหละคันเป็นพิษแล้วอันแรกเลยที่สำคัญที่สุดก็คือความดันโลหิตจะพุ่งขึ้นนะฮะอันที่สองที่สามที่ตามมาคือคุณแม่บวมแล้วก็มีไข่ขาวในปัสสาวะในปริมาณเกินกำหนดซึ่งในกรณีที่เราสงสัยนี่อาจจะต้องรับคนไข้เข้ามา
ก็บปัสสาวะ24ชั่วโมงเพื่อดูปริมาณโปรตีนในปัสสาวะว่าเกิน300มิลลิกรัมหรือยังถ้าเกินแล้วเมื่อไหร่อันนี้ก็บอกได้เลยว่าคันเป็นพิษละคนไข้จะมีวิธีการในการสังเกตตัวเองยังไงคะว่าเราเนี่ยแหละตอนนี้แหละแน่ๆเลยต้องเป็นคันเป็นพิษคือไอ้แน่ๆคงผมว่าคนไข้คงบอกไม่ได้แต่ถ้ารู้สึกบวมมากเช่นถ้าบวมที่ขาเนี่ยในคนท้องนี่ถือว่าธรรมดาเมื่อไหร่คุณรู้สึกว่าหน้าคุณยังบวมเลยตัวบวมไปหมดไอ้นี้บวมทั้งตัวเนี่ยให้สงสัยไปเลยเป็นแหละแล้วโดยเฉพาะถ้าน้ำหนักขึ้นเยอะแล้วก็อาจจะมีโรคอยู่เก่าเช่นมีความดันสูงเก่าอะไรอยู่แล้วหรือมีเบาหวานด้วยก็จะเจอกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นให้สังเกตตัวเองก่อนจากภายนอกว่าบวมหรือเปล่าอย่างเช่นหน้าบวมขึ้นแต่บางคนอาจจะนึกว่าแบบเอ๊ะก็บวมตามปกติมันคืออ้วนมันคือถ้าสงสัยไม่ยากครับพักสักครึ่งชั่วโมงวัดความดันดูถ้าความดันตัวล่างสูงกว่า90นะฮะพักเรียบร้อยแล้วอาจจะนอนแล้วชั่วโมงครึ่งชั่วโมงยังสูงอยู่โอกาสใช่สูงมากหรือเหลือยืนยันแค่เก็บโปรตีนเท่านั้นเองในปัสสาวะถ้าสูงก็จบวินิจฉัยได้เลยแต่ว่าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นแบบอ่อนเป็นไม่มากพอจะประคับประคองต่อไปนะให้การตั้งครรภ์พอไปถึงจุดถ้าเป็นพอวินิจฉัยแล้วเนี่ยถ้าพอการตั้งครรภ์ถึงจุดนึงเราจะยุติเลยเช่น38 39เราไม่กรอให้40 41 42นะครับพอบางคนถ้าเป็นเยอะ37 38แล้วก็ให้คลอดแล้วก็ให้คลอดพอให้คลอดปุ๊บเดี๋ยวก็หายแต่คราวนี้ว่ามันมีส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของพันธุ์เป็นพิษเนี่ยที่รุนแรงแล้วมีดีกรีรุนแรงได้มากถึงชีวิตด้วยซ้ำไปนะฮะเช่นนักร้องวงอะไรที่เมื่อไม่ครึ่งปีที่แล้วนะฮะคันเป็นพิษรุนแรงจนถึงเลือดออกในสมองนะความดันโลหิตสูงมากหรืออีกกลุ่มอาการเฮลซินโดมซึ่งมีทั้งเม็ดเลือดแดงแตกด้วยมีการทำลายของเซลล์ตับด้วยอันนั้นก็โอกาสที่จะเสียชีวิตก็สูงหลาย 10% ก็คือคุณแม่ก็เป็นใช่ครับด้วยนะคะเพราะว่าเพราะกลุ่มพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะส่งกลับเข้ามาในโรงเรียนแพทย์เกือบหมดเราจะเห็นค่อนข้างบ่อยเดือนนึงครั้ง2ครั้งก็จะเห็นส่งเข้ามาค่ะมาเหลืองมาเลยนะฮะแล้วก็ซีดมาเลยเนื่องจากเลือดออกเยอะค่ะมีเซลล์ตับถูกทำลายเม็ดเลือดถูกทำลายแล้วความดันสูงมากแล้วก็ต้องยุติการตั้งครรภ์ซึ่งในกลุ่มครรภ์เป็นพิษเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วรุนแรงเนี่ยมันมีวิธีรักษาวิธีเดียวครับคือให้คลอดนะครับแล้วก็ต้องป้องกันการชักให้ดีเพราะว่ากลุ่มนี้จะชักปกติแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีอายุครรภ์กี่สัปดาห์คะหรือว่าตกเฉลี่ยประมาณกี่เดือนเราถึงจะสามารถคลอดได้ถึงแม้ว่าจะเป็นการคลอดก่อนกำหนดจริงๆแล้วถ้าจำเป็นต้องคลอดเท่าไหร่ก็ต้องคลอดครับแต่ถ้าจะเอาปลอดภัยสำหรับเด็กจริงๆหมายถึงว่าเด็กจะสามารถอย่างน้อยสัก34ขึ้นไปเนี่ยก็ยังถือว่า 90% น่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็คือ34สัปดาห์ขึ้นไปนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณแม่ที่กำลังชมอยู่ที่บ้านนะคะแล้วเกิดกำลังตั้งครรภ์อยู่กำลังกังวลใจเรื่องเกี่ยวกับครรภ์เป็นพิษเพราะตุนก็เคยทราบจากคนใกล้ตัวมาว่าคันเป็นพิษเหมือนกันแล้วก็ต้องยุติการตั้งครรภ์ไปบางทีก็อาจจะ กังวลใจว่าเอ๊ะจะต้องครบเท่าไหร่แล้วต้องกี่สัปดาห์ถึงจะทำให้เด็กรอดนะคะก็คือ34สัปดาห์ก็ค่อนข้างที่จะอย่างน้อยนะครับก็เราจะสบายใจที่จะยุติการตั้งครรภ์แต่ถ้าเมื่อไหร่ต่ำกว่านั้นเราก็ต้องแจ้งคุณแม่เลยว่าเนี่ยลูกจะน้ำหนักน้อยนะแล้วก็มีความเสี่ยงที่ในการที่คลอดมาแต่ถ้าต้องทำก็ต้องทำครับเพราะอันที่หนึ่งfirst priority หมายถึงอันแรกที่เราต้องดูแลคือแม่คือต้องเอาชีวิตแม่ไว้ก่อนนะฮะถ้าแม่จะมีปัญหาเดียวด้านถึงชีวิตปุ๊บเนี่ยลูกเราต้องอาจจะต้องเป็นอันดับ2แล้วค่ะเอาละค่ะนั่นคือเรื่องของคันเป็นพิษนะคะอันนี้ก็เสริมมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของไทรอยด์แต่ว่าโอกาสก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับคันปกติด้วยนะคะสำหรับคันเป็นพิษนะคะก็ฟังเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้พอรู้แล้วก็พอระมัดระวังตนเองด้วยมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะส่งมาถามจากคุณจุ๋มสมุทรปราการค่ะบอกว่าตนเองเป็นไทรอยด์มีอาการหนักกินยาเยอะพอไปตรวจอีกครั้งหมอบอกว่าตั้งครรภ์3เดือนซะแล้วหมอจึงให้หยุดยาอยากทราบว่าลูกจะปลอดภัยสมบูรณ์หรือเปล่าแล้วลูกจะเป็นโรคนี้ด้วยหรือเปล่าอันที่หนึ่งเป็นอยู่เยอะค่ะแล้วตั้งยาไปเยอะแล้วบังเอิญตั้งครรภ์3เดือนมันตรงข้ามกับสิ่งที่เราพูดคือก่อนที่จะตั้งครรภ์เนี่ยควรจะต้องอันนี้ก่อนนะฮะอันนี้ให้หมอตรวจแล้วถึงรู้ว่าตั้งครรภ์คุณอาจจะ
คนไข้อาจจะไม่รู้นี่ก็แปลกนะเพราะเวลาผู้หญิงเราเวลาขาดประจำไม่มาเนี่ยก็ต้องสงสัยไว้ก่อนแล้วว่าจะตั้งครรภ์โดยเฉพาะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วซึ่งจริงๆเนี่ยถ้ามันเกิดไปแล้วเราก็ต้องยอมว่ามันเกิดไปคือการยุติการตั้งครรภ์นี่ไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ต้องอย่างน้อยให้โอกาสเด็กว่าโอกาสเด็กออกมาปกติเนี่ยเยอะกว่านะครับเยอะกว่าเด็กจะผิดปกติโดยเฉพาะในกลุ่มที่ไทรอยด์ที่สูงนะฮะไม่ค่อยมีปัญหานะยาก็รีบเปลี่ยนยาซะนะแล้วก็อาจจะดูอัลตราซาวด์ประเมินเด็กสักหน่อยหนึ่งโตดีไหมมีอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเพราะจริงอาจจะมีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับยาไทรอยด์ด้วยซ้ำไปก็ได้โดยมีความเป็นไปได้เท่าๆกับคนอื่นอยู่แล้วนะครับก็รีบไปฝากครรภ์นะครับแล้วก็รีบคุยกับคุณหมอนอกจากหยุดยาแล้วผมว่าคุณหมออาจจะต้องเปลี่ยนยาเพื่อควบคุมให้ดีนะฮะแล้วก็ปรึกษาสูติแพทย์ว่าเราจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะก็รีบไปฝากครรภ์ซะค่ะลูกจะได้รับโรคนี้ด้วยหรือเปล่าก็อย่างที่คุยกันคือบางโรคของไทรอยด์เนี่ยมันก็เป็นพันธุกรรมแต่มันจะไม่ได้เกิดขึ้นตอนเด็กเล็กๆหรอกครับก็โตไปแล้วอาจจะมีโอกาสใช่ครับนะคะคุณยุวดีจากกรุงเทพครับเป็นไทรอยด์มา2ปียังไม่หายแต่อยากมีลูกคนที่2อีกคนอายุ39ไม่ทราบว่าจะมีดีไหมต้องทำอย่างไรอันนี้คล้ายๆคำถามเมื่อสักครู่นี้ที่ถามก็ต้องถามว่าไทรอยด์ที่เป็นเนี่ยเป็นอะไรมากหรือน้อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรู้ตัวว่าเป็นอยู่แล้วก็คุยกับคุณหมอที่ดูแลนะบอกไปเลยว่าอยากมีลูกนะแต่คุณหมอก็จะบอกเองว่าต้องทำยังไงบ้างหรือควรมีหรือยังหรือจะรออีกนานสักเท่าไหร่แต่ว่า39เนี่ยมันก็เยอะละอายุนะถ้าอยากจะมีก็คุณต้องรีบปรึกษาแล้วนะจะมีก็รีบมีรีบคอนโทรลให้ดีแล้วก็รีบปล่อยให้มีก็จะได้เรียบร้อยไปนะครับเป็นโรคไฮเปอร์ค่ะตอนนี้ตั้งครรภ์ได้5เดือนคุณหมอหยุดยาไปก่อนอยากทราบว่าลูกจะคลอดก่อนกำหนดหรือมีความผิดปกติหรือเปล่าก็มีความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดในกลุ่มของไฮเปอร์อยู่แล้วนะครับก็จริงๆก็นอกจากหยุดยาแล้วผมว่าเขาคงต้องเจาะเลือดดูเป็นระยะว่าอยู่ในระดับสูงไปไหมอาจจะต้องสตาร์ทยาใหม่ก็เป็นไปได้นะฮะส่วนเด็กจะผิดปกติไหมเนี่ยไม่มีปัญหาพอออกมาเราก็ต้องตรวจอยู่แล้วโดยเฉพาะคุณแม่ที่เป็นไทรอยด์อยู่แล้วเนี่ยเด็กออกมาปุ๊บเขาต้องเช็คอย่างละเอียดอยู่แล้วแต่ว่าเช็คในท้องไหมไม่จำเป็นแล้วบางคนบอกเจาะเลือดเด็กในท้องมาตรวจเลยไม่จำเป็นนะครับเพราะว่ามีอันตรายจากการทำมากกว่าซะอีกที่จะประโยชน์ที่จะได้นั่นไม่มีนะฮะก็คลอดมาแล้วมาจัดการกันถ้าคลอดก่อนกำหนดก็ดูแลแบบคลอดก่อนกำหนดนะฮะก็ไม่สามารถจะไปทำอะไรได้มากกว่านี้แต่ปัญหาไทรอยด์ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดครับมีคุณหมอไทรอยด์ต้องไปหาต้องถ้าจำเป็นต้องสตาร์ทยาก็สตาร์ทไม่เป็นไรนะครับเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะแต่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องของไทรอยด์แล้วนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำฟันตั้งครรภ์สามารถทำฟันได้หรือไม่ยาชาเฉพาะที่มีผลกับลูกหรือเปล่าคือโดยปกติเนี่ยถ้าทำฟันเล็กๆน้อยๆขูดหินปูนอุดฟันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่มีปัญหาต้องทำมากกว่านั้นเช่นถอนฟันรักษาคลองรากฟันต้องระวังนิดนึงเนื่องจากว่าในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยเหงือกจะนิ่มบวมนะฮะแล้วก็มีเลือดออกได้เยอะนะถ้าเกิดต้องถอนลึกๆหรือว่าผ่าฟันคุดเนี่ยเรามักจะถ้ามันไม่จะเป็นจริงแล้วก็มักจะเก็บไว้ทำหลังคลอดนะส่วนยาชาเฉพาะที่ที่คุณหมอฉีดเนี่ยถ้ามันไม่ได้เข้าเส้นเลือดหมายถึงว่ายาไม่ได้รั่วเข้าเลือดของคุณแม่ซึ่งแม่จะรู้นะเพราะยาของยาชาเฉพาะที่มันมีผลต่อหัวใจกันเต้นหัวใจมันจะแปลกๆทันทีนะซึ่งจริงๆเวลาคุณหมอเขาฉีดเนี่ยเขาก็จะต้องทดสอบอยู่แล้วล่ะว่าการเข็มที่มันจิ้มเนี่ยมันเข้าเส้นเลือดหรือเปล่าแล้วถ้าไม่มีปัญหานั้นเนี่ยไม่มีปัญหาต่อลูกครับก็สามารถที่จะทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอลังการเลยทั้งถอนฟันคุดหรือว่ารักษารากฟันอันนี้จะต้องรอขอคุยกันก่อนคุยกันแค่ไหนกับทันตแพทย์กันว่ามันจะไหวไหมเพราะว่าในบางรายนี่ต้องดมยาสลบเลยนะครับในถามเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องใหญ่คือถ้าพอประทับไปทำไม่ได้เขาก็จะประทับไปทำไปทำหลังคลอดถ้าจำเป็นเนี่ยก็ต้องทำก็คงต้องทำก็อาจจะต้องบรรเทาอาการไปก่อนว่าอย่างไรนะคะตอนนี้ตั้งครรภ์4เดือนสามารถอัลตราซาวด์เพื่อดูความผิดปกติได้ตอนกี่เดือนคะการอัลตราซาวด์ทารกจริงๆทำถ้าจะเอาดูชัดๆเนี่ยก็ต้อง 5-6 เดือน5เดือนครึ่งกำลังสวยก็จะดูได้หัวจงหัวใจได้ดูได้ครบ คือถ้าทำตอนนี้4เดือน16สัปดาห์หรือ18สัปดาห์ถามว่าดูได้ไหม ก็ดูได้ แต่ความละเอียดเนื่องจากความเล็กของเด็กเนี่ย มันก็ทำให้ความมั่นใจของผู้ดูเนี่ย มันก็ไม่เต็มร้อย นะฮะถ้าเกิดว่าดูตอนนี้ถามว่าดูได้ไหมก็ดูได้ แล้วก็
อีกเดือนนึง5เดือนครึ่งค่อยไปดูอีกครั้งได้ไหมก็ได้อีกเนื่องจากว่าอัลตราซาวด์ไม่ได้มีผลต่อทารกในครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายิ่งน้องโตขึ้นก็ยิ่งดูได้ชัดขึ้นแต่ถ้าโตมากไปเลยก็กลับชัดน้อยลงเนื่องจากความใหญ่ของตัวทารกเกินไปก็ทำให้การประเมินอะไรบางอย่างนี่ยากเพราะฉะนั้นก็อยู่ในระดับกลางๆกลางๆใช่ครับ5เดือน6เดือนประมาณนี้นะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะแม่คุณผู้ชมคะคุยกันไปเพลินๆแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชเจสว่างศรีภาควิชาสุติศาสตร์เดรเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอมากๆค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วเราทำให้เราได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับโรคไทรอยด์มากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์หมอสวัสดีครับก็อย่างที่อาจารย์หมอบอกไปนะคะว่าความเป็นจริงแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเรามีอาการของโรคไทรอยด์นะคะคุณแม่ที่เป็นไทรอยด์ก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราอยู่ในความควบคุมแล้วก็ดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นพิเศษและที่สำคัญเลยค่ะวางแผนก่อนการตั้งครรภ์อันนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะอาจารย์หมอเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรามาคิดดีไลฟ์แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะทางทรูวิชั่น24ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ